นี่กระดูกซี่โครงของคนไข้นะครับยาวเพียงพอนะที่จะเอามาแก้ไขจมูกจากซิลิโคนครั้งที่7นะครับนะอันนี้น้องก็ทำไป6ครั้งแล้วนะครับก็ครั้งที่7นะคุณหมอก็ต้องใช้กระดูกซี่โครงเลยนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ยกปลายจมูกนะครับนะแล้วก็2เพื่อที่จะแก้ซิลิโคนที่ลอยๆนะครับนะนี่เป็นธรรมชาติของซิลิโคนนะครับพอนานวันมันโผล่มาจะใหญ่แล้วก็มันก็จะยืดไปตามเนื้อหนังนะครับมันก็จะทำให้มันดิ้นไปดิ้นมาอันนี้ไม่ผิดปกตินะครับนะเป็นปกติของซิลิโคนนะครับนะมาดูด้านข้างนะครับก็จะแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับยืดปลายนะครับนะแก้ดั้งที่ลอยนะครับด้วยกระดูกซี่โครงแบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับคุณหมอก็เอาซิลิโคนเก่าไขออกมาแล้วนะครับเนาะก็เป็นซิลิโคนตัวไอนะมันก็จะลื่นๆหน่อยหนูก็ทำให้ที่ตอนเริ่มต้นมันเอียงไปซ้ายขวานะครับนะคุณหมอก็เอาตัวกระดูกมาใส่ให้แล้วนะครับใส่ตรงปลายจมูกนะครับเนาะแล้วก็ค้ำให้ไม่ให้มันสุดลงแล้วก็ไม่ให้ข้างบนมันดิ้นไปดิ้นมานะครับนะนี่ก็จะแข็งแรงคงรูปปลายที่สวยงามเป็นเลข7แบบนี้นะครับด้วยความมั่นคงจากกระดูกซี่โครงอันนี้ครับนะความแข็งแรงเขาเยอะกว่าการใช้ตัวซิลิโคนแล้วก็ไม่ทะลุนะครับเนาะไม่ทำให้หนังบางนะครับนะถ้าดูรูปก่อนทำนะครับนะก็จะองศาจมูกเขาก็จะมวนๆไปนิดนึงนะครับนะอันนี้มาเทียบกับหนังทำนะครับนะก็ความสูงความสวยก็จะมิติต่างกันนะครับนะถ้าใครอยากแก้จมูกทรงพุ่งๆตรงสโลปไปพุ่งก็ใช้กระดูกซี่โครงไปเลยนะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับ